รูปถ่ายไม่มีรอยสักครับแต่ตัวจริงของผู้ต้องหาเนี่ยมีรอยสักเต็มเลยครับเออนะจะไปสักทีหลังได้ไหมไม่ทันแล้วครับทีนี้อีกอันนึงรูปถ่ายที่เอามานั้นน่ะถึงจะไม่ใช่จำเลยหนึ่งนะไม่จำเลยแล้วสองไอ้รูปถ่ายที่ไอ้คนนั้นน่ะไม่รู้ใครมันไม่ได้ถือถังแก๊สมันถือถังดับเพลิงสีเขียวอ่ะสีเขียวดับเพลิงชัดเจนนะแล้วอีกหลายประเด็นที่มีคนบอกว่าไม่รู้ว่าอัยการจะเอาประเด็นไหนขึ้นมาฟ้องศาลอุทธรณ์เพิ่มแต่ในข่าวเขาบอกว่าอัยการบอกว่าอัยการคนนี้ไม่ใช่เป็นอัยการคนเดิมที่ทำนะครับคืออัยการคดีเก่าเนี่ยมันมีทั้งหมด2ท่านคือเขาจะเวียนกันตามวาระของข้าราชการอ่ะครับอัยการตัวเนี้ยคนเนี้ยนะฮะบังเอิญคดีที่แล้วเซ็นเผาเซ็นเตอร์เวิร์คราวที่แล้วเนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยอัยการคนแรกดำเนินการมาถึงอันนึงเป็นคนทำสำนวนทั้งหมดสุดท้ายเปลี่ยนอัยการก็เป็นคนเนี้ยนะฮะก็มาทีหลังปรากฏว่าสำนวนนี่พี่อาคมบอกหนาเป็นปึ้งเพราะนั้นอัยการจะต้องกลับไปศึกษาสำนวนให้ดีเขาไปอ่านใหม่เอาไปอ่านใหม่สุดท้ายข่าวบอกว่าคุณไพรัตที่เป็นอัยการเนี่ยเขาบอกว่าที่เขายื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยเพราะมีหลักมีพยานใหม่เขาบอกว่าพยานเนี่ยนะฮะ เห็นว่าจำเลยทั้งสองคนเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆซึ่งการเข้าไปของจำเลยทั้งสองนั้นไม่ได้เข้าไปในลักษณะให้ความช่วยเหลือรู้ได้ไงเพราะว่าประชาชนส่วนมากต่างกำลังหนีออกมาจากห้างแต่จำเลยทั้งสองกลับเดินเข้าไปในลักษณะที่น่าจะเชื่อได้ว่าเข้าไปก่อเหตุอันนี้คือเหตุผลที่อาตมนะน่าจะเชื่อได้ว่าเพราะนั้นตรงนี้ผมมองว่าหนึ่งพี่อาคมบอกว่าพยานใหม่เนี่ยมันก็ไม่มีนะครับไม่ใช่อ้างไม่ได้ต้องเอาพยานเก่าคือต้องฟ้องให้จบแล้วคุณไปฟ้องใหม่อ่ะศาลจะต้นกลับมาใหม่อ่ะถึงจะได้ใช้พยานเนี้ยใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าทีเนี้ยลักษณะที่ออกมาเนี่ยผมงงพี่อาคมบอกว่าจริงลักษณะนี้มันไม่ควรจะมีช่องทางอุทธรณ์แล้วถ้าเป็นอัยการเขาไม่อุทธรณ์แล้วแหละแบบเนี้ยนะแต่ว่าศาลเรียกรับอุทธรณ์ยังไม่ใช่ศาลรับอัยการยื่นส่งเรื่องยื่นอุทธรณ์ไปแล้วทีนี้ศาลอุทธรณ์หรือเปล่ายังสิอุทธรณ์ไม่จริงๆยื่นฟ้องศาลต้องรับแล้วนะอัยการเขาคืออัยการเตรียมเรื่องไว้ส่งอุทธรณ์ให้ศาลสอนนะครับอย่างนี้ที่จริงเป็นถ้าเกิดเป็นคดีความปกตินะชั้นต้นเนี่ยอุทธรณ์ปุ๊บเนี่ยอัยการจะต้องอุทธรณ์แล้วก็จะฎีกาไหมมันมีกำหนดการอยู่ในกรอบ30วันไม่ใช่เหรอฮะมันมีกำหนดส่งฟ้องอุทธรณ์ไปทันต้องไปขอขยายก่อนอันนี้ตามระเบียบการเท่าที่ผมอ่านนะครับยังไม่ลึกซึ้งมากครับแต่ถ้าเกิดว่าแล้วมันไม่เกินมาแล้วหรอไม่เกินหรอกคงไม่พลาดเอาเป็นว่าเรื่องนั้นก็คงไม่พลาดนะฮะแต่ทีนี้ประเด็นที่เราอยากจะคุยเนี่ยคือช่องทางอุทธรณ์มันไม่น่าจะมีไม่น่าจะเกิดแต่เขากำลังพยายามจะอุทธรณ์คดีนี้เพราะอะไรครับเพราะอย่างที่บอกไงว่าขณะนี้ไอ้เรื่องเผาเซ็นเวอร์เนี่ยมันกลายเป็นหอกกลับไปทิ่มเขาแล้วครับขณะนี้เขาต้องดึงไอ้คำว่าเผาบ้านเผาเมืองต้องดึงกลับมาอีกครั้งเอามาใช้ไอ้คำนี้ขณะนี้ใช้ไม่ได้แล้วไอ้อย่างที่เขาแล้วคราวนี้คือมันเดินอยู่แล้วตอนนี้มันกำลังสวิงกลับไปหามึงครับขาคุณนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีคดีที่ยังอุทธรณ์อยู่มันก็ยังอ้างได้เฮ้ยคดียังอุทธรณ์อยู่ยังใช้คำนี้ได้อยู่เพื่อดึงคำว่าเผาบ้านเผาเมืองกลับมาเนี่ยนี่ผมประเด็นนี้เองนะแค่นี้แหละที่มันอยากใช้อะตรงนี้ขอให้มันคาสารอยู่เท่านั้นอ่ะเข้าใจไหมฮะคุยเรื่องเซ็นทรัลอัปเดตนิดนึงครับเวลาบ่ายโมงเจ็ดนาทีนะครับผู้ชุมนุมหน้ากากขาวได้ยกรั้วบริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์ออกนะครับแล้วขึ้นไปอยู่ตรงนั้นแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วบุกรุกแล้วครับบุกรุกสถานที่แล้วเอาสิมึงน้ำหลวงก็ยังไม่กลัวเลยแต่ว่าบุกรุกเข้าไปแล้วเอาสิมึงเอานะฮะขอบคุณครับเพื่อนสมาชิกที่ส่งข่าวมาให้ขอบคุณคุณเมษานะฮะตอนนี้ยกรั้วแล้วยกรั้วออกแล้วจังหวะมึงไอ้ตรงนี้อันนี้บุกรุกนะบุกรุกฮะบุกรุกแล้วนะแล้วแต่เขาแล้วกันตอนนี้เอาทีนี้มันจะหนักใจตรงตำรวจนะครับตำรวจจะหนักใจละงานนี้เนี่ยก็เจตนาสร้างเจตนาให้ตำรวจระวังนะครับเข้าล่องแล้วล่ะระวังอะไรก็แล้วแต่ที่ห้ามเขาจะทำเพื่อจะบีบคั้นให้ตำรวจใช้กำลังใช้อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะครับแล้วทีนี้ตำรวจจะทำยังไงเซ็นทรัลเวิลด์ก็บอกว่าเอ้ยไม่ให้เข้าใครหน้าที่ใครที่ตำรวจสิครับนะอ้าวพวกเราอย่าไปนะหน้าเซ็นทรัลเวิลด์วันนี้อย่าไปคิดคืออย่าไปคิดว่าเป็นหน้าที่เราใช้หมดทุกเรื่องลืมไปแล้วฮะว่าเราเป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้ทำตัวเหมือนว่าอภิสิทธิ์เป็นนายกอยู่อ่ะครับนะเข้าใจไหมเราเป็นรัฐบาลแล้วเราก็มีตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำตามหน้าที่แล้วมีหน้าที่เขามีอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปฮะไอ้เรื่องแบบนี้แหมจะจับนายกอยากไปช่วยนายกวันนั้นจำได้ไหมฮะมีข่าวลือเรื่องจะจับนายกพี่น้องเสื้อแดงบอกไม่จะเข้าไปช่วยนายกบอกไม่เข้าไปเดี๋ยวเขาก็จับแกด้วยอย่าไปแกขัดเขามีตำรวจเขามีกองกำลังอยู่แล้วนะถ้ามันปล่อยจับนายกได้ก็เอานะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าตำรวจเอาไม่ไหวอย่างนั้นจริงๆนะฮะอ้าวทีนี้เรื่องเซ็นทรัลเวิลด์แจ้งข่าวมาแล้วอีกเรื่องนึงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะที่ต้องจับตาดูคือเรื่องอุทธรณ์คดีนายถวินเปลี่ยนสีเนี่ยนะครับก็คือว่า
ข่าวคราวเนี่ยมันก็คือว่าเรื่องคุณทวินเปลี่ยนสีคงจำได้นะที่เรานำเสนอแล้วว่าการเข้าไปนั่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงเนี่ยมันไม่ใช่มารยาททางการเมืองที่ถูกต้องเพราะตำแหน่งนี้เนี่ยเวลาออกจะต้องไปพร้อมกันนะคุณอภิสิทธิ์ออกคุณเอาคุณทวินไปด้วยเพราะคุณทวินเนี่ยนั่งอยู่ตำแหน่งเลขาธิการความมั่นคงนี่จะรู้ความลับของรัฐบาลหมดเลยของใครของมันนะเขารู้กันอยู่ก็เลขาความมั่นคงเนี่ยเขาพูดเหมือนรัฐบาลอภิสิทธิ์ทุกวันนี้เขายังพูดว่าคนเสื้อดำมีเผาเซ็นท่านเผาเขาเนี่ยทวินเบียนสียังพูดคำนี้อยู่ยังใช้คำนี้ในศาลอยู่ยังเป็นอภิสิทธิ์อยู่เออนะก็ยังไปให้การอยู่เนี่ยใช่ฮะใช้ประโยคนี้ยังเดิมๆนี่เพิ่งไปให้การนะทวินเพิ่งไปให้การนะครับผมให้การว่าเราเห็นคนชุดดำเนี่ยชายชุดดำยังมีอยู่ใช่ยังให้การแบบนี้อยู่ทีนี้เอากลับมานั่งตำแหน่งเลขาธิการความมั่นคงเนี่ยนายกรัฐบาลเขาทำไม่ได้หรอกแต่ศาลปกครองงวดนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยไปยกเลิกคำสั่งโยกย้ายของคุณปูอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าเหมือนบังคับให้ทวินเปลี่ยนสีมานั่งอยู่ในตำแหน่งชื่อรัฐบาลจะมีความอึดอัดใจใช่ใช่ขณะนี้ก็เกิดมีการอุทธรณ์แล้วโดยทางนายกก็ได้ให้เรื่องนี้ให้คุณธงทองจันทรังสุนะฮะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบไปนะครับโดยคุณธงทองก็บอกว่ายังมีประเด็นข้อกฎหมายที่ยังต้องการความชัดเจนในการชี้ขาดของศาลสูงฮะเพื่อจะให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานภาครัฐเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองกลางอาจก้าวล่วงการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารก็อย่างที่ว่านะครับก็จะพยายามจะตรวจเช็คบรรทัดฐานแหมเดี๋ยวผมลงไปบัญญัติอีกแต่ว่ามันมาตรฐานอย่างเงี้ยอะไรแน่นะแต่ว่าก็คำตัดสินที่ข้างต้นเนี่ยนะจะให้คุณทวินกลับมาเนี่ยบางทีมันคำสั่งเนี่ยมันเหมือนยกให้คุณทวินถูกยกเลิกความเป็นแมนน่ะคุณทวินถูกคำสั่งเนี่ยมันถูกยกเลิกความเป็นชายยังไงไม่รู้ว่าลูกผู้ชายเขาไม่ทำการอย่างนี้ดีกว่านะต้องบอกเงี้ยเราคุยกันแบบผู้ชายคุยกันมันก็ต้องยอมรับนะผมว่าขายหน้าดีกว่านะเอาพูดง่ายว่าขายหน้าใช่แต่ผมว่าขายได้จริงดีกว่าขายชาตินะมันดีกว่าอยู่แล้วยอมขายหน้าอย่าขายชาติเลยทีนี้มันไม่ใช่แค่นี้ฝ่ายตรงข้ามอย่างคุณทวินเขาก็ไม่เบานะครับทางนี้ยื่นอุทธรณ์นะครับคดีคำสั่งศาลปกครองยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดครับคุณทวินเปลี่ยนสีทำท่าจะยื่นปปช.ซ้ำคือเอาคำตัดสินของศาลชั้นต้นเนี่ยศาลปกครองกลางเนี่ยนะเอาไปยื่นกับปปช.เพื่อจะถอดถอนนายกอ่ะครับนี่ประเด็นเนี้ยเล่นลูกนี้เล่นลูกเล่นมึนกันไหมน่าด้านใช่ไหมเออนะเรื่องก็ยังคาอยู่สาวทองสูงสุดคือเป้าหมายคือคุณจะถอดถอนนายกใช่ไหมเนี่ยท่านผู้ชมตอนนี้ท่านผู้ชมไปนั่งดูเรื่องไปนั่งเรื่องตลกอยู่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วมัวไปยุ่งอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่ผมบอกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันนี้เนี่ยมันไม่มีน้ำยาแล้วครับคุณปล่อยไปเถอะเพราะขนาดนี้มันโดนเรืองไกรเขางัดไว้อย่างนั้นนะครับคือเข้าใจประเด็นใช่ไหมคราวที่แล้วอ่ะคุณเรืองไกรเขาไปฟ้องขัดเอาไว้คือตอนนี้ถ้าเอาตรงนี้คุณไปยกฟ้องเรื่องของเรืองไกรคุณต้องยกฟ้องคดีที่สี่ห้าคำร้องที่มายื่นยื่นใหม่ด้วยยื่นใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันนี้มันยาวไปถึงสิงหาตุลาเนี่ยตัดสินไม่ได้จนกว่าเขาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จก่อนนะคำตัดสินจะเป็นอย่างนั้นเพราะที่ยกฟ้องเรืองไกรเนี่ยศาลบอกว่ายังกระทำการไม่สำเร็จยังกระทำการไม่สำเร็จใช่เพราะว่าคดีไม่ไอเรื่องของการทำการยังไม่เสร็จใช่ต้องรอให้เสร็จก่อนมันจะเสร็จในสิงหาไงครับพี่ก็ทีนี้ก็ยกฟ้องไปแล้วไงของเรืองไกรมันไม่ถึงสิงหาแต่นี่ของไอ้เนี่ยตัดสินไม่ได้ไงไอ้สี่คำร้องเนี่ยก็ไปรอสิงหาถ้าตัดสินก็ต้องตัดสินแบบเรืองไกรเพราะเคสเดียวกันใช่เพราะนั้นตอนนี้เขาเลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงสิงหาตุลานู่นถึงแก้รัฐมนูลสำเร็จถึงจะมาตัดสินถึงจะเป็นสองกรณีครับไม่งั้นเป็นกรณีเดียวกันและคุณตัดสินแบบนี้มันสองมาตรฐานเห็นชัดๆเลยอย่างนี้เขาทำไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตุลาการสำนวนนี้โดนล็อกไปแล้วผมว่าอย่างน้อยๆนู่นแหละรอแล้วเสร็จแล้วพอแก้สำนวนเสร็จสมมติว่าตุลาการสำนวนกำลังจะตัดสินนะแล้วเขายุบสภาจบก็ไม่มีความหมายถูกไหมแป้งหมดยกเลยแป้งหมดยกฮะตุลาตอนรกวันนี้หมดยกไปแล้วท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงผมว่าท่านผู้ชมมาดูนี่ดีกว่าคดีนายทวินเปลี่ยนสีเนี่ยครับอะไรฮะหมดเบรกกันเรื่องนี้อ้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดกันต่อนะเดี๋ยวก่อนจะหมดเบรกขอนิดนึงฮะทางแฟนรายการแฟนเพจครับบอกว่าทนไม่ไหวจริงๆกับไอ้เรื่องของโพส้นทรีนนะครับบอกนายกปูยอดแย่อ้าวไล่มาร์กนรกขนาดนั้นโพยังขาดจิตสำนึกพี่นอมมาขามหวานครับขอบคุณพี่นอมแหวกปากหาความ
ครับคือช่วงนี้โครงสร้างแยกปากแมวนะครับสนับสนุนโดย P Model ฮะ025302313085055370โดยหมอแตงนะครับนะครับก็มีสาขาที่เชียงใหม่ที่นึงฮะที่ปากซอยโชคชัย4ทับปากซอยโชคชัย4ซอย1ปากซอยโชคชัย4ทับ1เหรออยู่ซ้ายมืออยู่ซ้ายมือเข้าไปในซอยโชคชัย4อยู่ซ้ายมืออยู่แถวๆไอ้ที่จะเลี้ยวไปสถานีพิชิตนั่นแหละตรงโค้งๆแหละตรงนั้นน่ะนะฮะอยู่ทางซ้ายมือเข้าไปก็เมื่อวานนี้โฆษณาไปก็มีคุณลุงโทรมาถามเบอร์ฮะครับมาถามเบอร์บอกพีโมเดลเบอร์อะไรครับแต่เสียงเป็นผู้ชายนะแล้วอายุเยอะเดี๋ยวลุงก็จะติดต่อให้ลูกหลานไปทำแกก็บอกว่าก็เลยให้เบอร์ไปแล้วครับก็เดี๋ยวคุณลุงก็บอกคุณลุงได้บอกว่าสายปกติน่าจะเป็นผู้หญิงไงฟังจากรายการดูจากรายการสามแยกปากแมวมีพิเศษรถพิเศษมีพิเศษผมได้พูดคุยกับหมอแตงนะโดยปกติเนี่ยที่อื่นเนี่ยเขาทำแล้วคิดแต่เงินแพงๆใช่แต่หมอแตงบอกว่าเอาแค่พออยู่ได้โดยเฉพาะคนเสื้อแดงอยากจะให้สวยด้วยมือของแพทย์ที่แท้จริงครับนะครับไม่ใช่หมอนู่นหมอนี่โดยไม่มีจรรยาบรรณของแพทย์เพราะฉะนั้นสวยด้วยจรรยาบรรณของแพทย์เอาแค่พอปากหอมคอให้แค่พอมีรายได้อยู่ได้ไม่ถึงขนาดรวยมากนี่คือนโยบายของหมอแดงครับเนี่ยคนเสื้อแดงเป็นอย่างเงี้ยครับใจกว้างใจกว้างแล้วก็ไม่เอาเยอะอ้าวแล้วสวยๆเขาทำอะไรบ้างอ่ะทำจมูกเสริมจมูกอย่างทำผิวดั้งเสริมหน้าอกคุณไปทำไหมหน้าอกตึงผมทำมาแล้วทำพุงเหรอกินเยอะกินเยอะท้องออกนะครับเอาเข้าข่าวว่างะก็เมื่อกี้ถ้าเกิดคุยเรื่องราคาเนี่ยราคายุติธรรมอยู่แล้วสำหรับคนแสดงมีราคาที่มันไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นตอนนี้แล้วอะไรครับเรื่องหน้ากากครับหน้ากากขาวเนี่ยอัปเดตราคาไออัปเดตสถานการณ์ให้คือตอนนี้เนี่ยหน้ากากเนี่ยคุณทำไมม็อบหน้ากากเนี่ยนะมันเปลืองตังค์จริงนะคือคุณไปบรรทุกเฉยๆไม่ได้นะไอวิธีนี้มันเนียนจริงๆนะวิธีหาเงินเข้ากระเป๋าเนี่ย คือพอปั๊บคุณไปเฉยนะคุณต้องซื้อหน้ากากหนึ่งอันนั่นเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยต้องบริจาคเงินให้ AFTV ถูกไหมไม่เดี๋ยวก่อนAFTV ไม่ใช่อย่างเดียวสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นการโฆษณาขายหน้ากากจาก อดีตผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์สั่งมาเพื่อจำหน่ายเลยราคา100บาทที่ว่าเป็นลูกสาวอันนี้เปล่าอะไรสักอย่างเลยลูกสาวอธิการบดีไม่รู้เหมือนกันเขาว่าอย่างนั้นอันนั้นไปสั่งทำอันละร้อยอันละร้อยครับที่ประชาธิปัตย์มาขายอันละร้อยอันละร้อยสัปดาห์ที่แล้วทีนี้ร้อยหนึ่งใครชุมนุมหน้ากากขาวอาทิตย์ที่แล้วโดนร้อยหนึ่งคือเท่ากับว่าปกติเนี่ยต้องบริจาคปกติเวลาไปชุมนุมนี่แสดงไปรวมไปฟรีนะค่ารถอย่างเดียวแต่งานนี้ชุมนุมหน้ากากฉลาดไหมเก็บอย่างนี้คนละร้อยนะเข้าใจป่ะไม่ใส่ก็ไม่ใช่พวกกูเงินก็เข้ากระเป๋าต้องใส่มันเนียนนะทำไมต้องใส่หน้ากากเพราะอะไรมันจะได้พูดเดียวกันเดี๋ยวเราก็ผมถึงบอกว่าแต่ว่ามันมีที่ถูกกว่านั้นร้อยหนึ่งใช่ไหมอ้าวต้นทุนเท่าไหร่เอางี้ผมไปซื้อบ้านมาที่ได้80บาทเองสัปดาห์ที่แล้วอันละร้อยวันนี้สงครามราคาเกิดขึ้นพวกเดียวกันเล่นกันเองละมีตัดราคา ASCV ขาย80บาทครับครับผมที่ท่าพระอาทิตย์จัดจำหน่ายพร้อมเลยมีคนหนึ่งตัวแทนจำหน่ายฮะคนชื่อตีที่โดนข่าวโดนระเบิดขาขาดนะขาย80บาทครับทำด้วยมาตัดราคา80บาทไอ้นี่ขาย80บาทฮะขาย80บาทในสภาพนึงครับทีนิวสนธิยาหนูแก้วประกาศดับราคา50บาทแสดงว่ามันอ่านเกมกันออกเฮ้ยพวกเดียวกันนะเนี่ยมันอ่านเกมกันออกนะบอกเอ้ยประชาธิปัตย์มึงเอา100เลยเหรอแล้วจะบอกความจริงมั้ยก็บอกออก